สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกคลิปนะครับคลิปนี้สิเป็นการเฮ็ดหลาบประสูตรนะครับผมก็คือประสูตรที่เฮาตกมาได้บ่ฮั่นนะครับอยู่ห่วยบ้านเฮานี่แหละครับผมก็สิดำเนินการโดยเซฟโอมของเฮาคือเก่านะครับเพิ่นสิผ่าเฮ็ดนะครับเดี๋ยวเฮาก็มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะครับว่ามันเป็นจังได๋นะครับผมโอเคครับเราติดตามนะครับผมขั้นแรกนะครับเราก็ต้องมาต้มน้ำปลาแดกก่อนนะครับนี่ครับปลาแดกปลาแดกของแท้เลยมาจากเขื่อนสิริธรเลยเขื่อนสิริธรพ่อของตัวเดียวตัวเลยจะได้นัวต้มอันนี้ก่อนบ่อน้ำมันบ่ต้มแต่นี้บ่โอเคแค่นี้ละโอเคต้มปลาแดกก่อนนะครับผมเอาน้ำมันนะครับขั้นแรกครับผมเสร็จผมกำลังจะแล้วนะครับเอาเนื้อปลาสูตรนะครับสองโตกับพี่สิบพอดีอยู่หรอกถ้วยน้อยนึงนะครับถ้วยใหญ่นะแสบทำกันสดสดเลยครับได้ไล่โตกว่านี้ครับไม่ได้น้อยนะครับเนื้อปลาสูตรยิ่งคนยิ่งขึ้นอันนี้จะใส่น้ำซุปใส่น้ำไม่ไล่อิ่มซ้ำนี่ก็เป็นใหญ่นะครับหน้าหยาคือบ้านเนาะมันไปอยู่ในเขื่อนฮะตามเขื่อนมันหลายเขื่อนมันสิบเสียจืดแหมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอโคนี่โตมันถ้าก็จะเฮ็ดเป็นน้ำซุปนะครับไปต้มนะครับก็ได้ซดน้ำนะครับแดงหันนอกครับนอกแหมปลาสูตรสดๆเลยอร่อยอะไรยากกันแหมแหมนี่นะครับย่างที่บอกนะครับคือเอาไปใช้ต้มนี้นะครับคือมันต้มกันมีแน่เดือนแล้วปะไล่ตรงนี้ครับนี่ครับโอเคครับผมสาบานละเอียดที่สุดเลยคือเป็นการซับละเอียดนะครับผมแล้วมองมาถ่ายบนขั้นตอนต่อไปนะครับเย็นก่อนนะครับต้มประโจนแล้วมันการเห็ดต้มการเห็ดสุกให้มันเย็นนะครับต้องให้มันเย็นอย่างเดียวหรอครับจึงเห็ดได้เย็น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 
ห่อนปลามันสิซุปอันนี้เขาก็คือสิลาบเนี้ยวนะครับลาบเนี้ยวก็คือเป็นลาบดิบครับผมก็แล้วแต่คนมักนะครับสมัยก่อนกะลาบเนี้ยวครับมันก็คือมันจะมันดิบถ้าคนมักซุปก็ต้องเอาไปคั่วอีกรอบนะครับแล้วแต่นะครับผมคั่วครับป้านะครับใส่พริกตัวดิบก็มีพริกข้าวคั่วพริกข้าวคั่วสูตรน้ำปลาจะน้ำซุปเข้าก็นี่แหละครับก็มีนะครับแล้วก็หอมนะครับหอมก็มีต้นหอมผักชีฝรั่งนะครับบ้านเฮาเอิ้นหอมเตยนะครับนะครับผักชีครับผมผักชีหอมตอนนี้เชฟเรากําลังคนแล้วครับผมตำมันจนเข้ากันให้เข้ากันโอ้เหนียวหน่อยเนาะอู๋เหนียวตุ่ยก็ปุ้งเลยบ่จังตำครับปุ้งแล้วเนาะใส่พริกข้าวคั่วก่อนแล้วค่อยปรุงทีหลังให้มันเข้าก่อนทำน้ำให้เย็นไปนี่ร้อนอยู่ครับโอ้ยากตื่นอยู่แล้วครับหลับปลาเนี่ยเมื่อยเหอะเจ๋งเหอะเจ๋งเลยเพราะมันชิ้นง่ายธรรมดาเลยเดี๋ยวทำน้ำให้มันเย็นก่อนนะครับพี่น้ำมันเย็นก่อนน้ำมันเย็นข้นมันก็บุกขืนปลาที่เหนือปลาที่สุกปลามันจะสุกก่อนนะครับถ้ามักดีผมกินดีถ้ามักสุกก็ไปขัวเอาตอนนี้เชฟโอ้งก็ทำการข้นนะครับคือเอาน้ำสุกเข้านะครับต้องเย็นลงแล้วก็เอาใส่นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับมันจะเหลือคือแขนขึ้นแล้วครับแขนสูงเอาผมซื้อว่ามันแขนเท่ากับเติมน้ำเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกได้เติมคนต่อเข้าไปอีกครับแต่ทราบว่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกันหรอเนื้อแล้วมันจะขึ้นมันจะแตกปั่นอะไรมั้งบ่มันบ่ธรรมชาติต้องหนาปั่นเจอคุณมือนั่นสิปั่นอยู่จังเลยอันนี้มันไหวมันบ่แซ่บใส่เกลือเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อมาให้มันแข็งขึ้นไปอีกนี่เฮ็ดสูตรได้ครับสูตรลองฟังดูครับสูตรโบราณครับสูตรดั้งเดิมครับสูตรนี้นะครับที่ว่ามันมี3อันนะครับโอ้สูตรถุยลุยทุ่งแล้วก็มันสิมีกล้วยเฒ่าพาน้องแหนแล้วก็สูตรข้ามเขาฮักมันสิมี3สูตรของมันถุยลุยทุ่งเนี่ยมันสิเหนียวแห้งข้ามเขาฮักนี่ถุยบ่ได้ข้ามเขาฮักบ่นั่นถ้ากล้วยเฒ่าพาน้องแหนนี่มันตุ้ยไปยุ่ยมาน้ําคนนะอันซุ่มเนื้อปลาซุ่มลาบมันสิยุ่ยมาน้ําแล้วว่าซั่นตอมันแล้วมันแล้วกล้วยเฒ่าพาน้องแหนโอเคอันนี้เฮาเอาทําไปข้ามเขาเหนื่อยนี่มันสิจางผลมันน้ําหลายผลนะครับเขาเหนื่อยอันนี้เฮาสิเอาอีหยังเนี่ยครับเอาแบบกล้วยเฒ่าพาน้องแหนก็ได้เอากล้วยเฒ่าพาน้องแหนนะครับเนาะแบบแล้วๆเนี่ยจังน้อยนะครับโอเคสูตรได้แล้วบ่เคยได้ยินเลยครับพี่น้องเดี๋ยวให้ตะโพดไปเรื่อยให้มันเต็มโคกพุ่นแหละโอ้ครับบ่หวานโอเคครับเดี๋ยวถามเบิ่งตอนปรุงด้วยนะครับบัดนี้ครับบัดนี้
ว่าแล้วเลยนะครับผมมาในครับกับ10ใส่เข้าไปเลยพร้อมครับพร้อมมาตีบกับกินเปล่าเลยใส่เลยหนุ่มเรียบร้อยปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยกันมาขั่วไปขั่วไม่แนะนำให้กินดิบครับห่อไปขั่วเอากินห่อกับกุ้งเหมือนี่เข้ากับบริแนะนำให้กินดิบนะครับเพราะว่ามันเป็นมันมีเขาว่ามันมีไอ้ปลาไอ้มีพยาธิใหม่ๆในตับนะครับคือมันเป็นปลาดำจืดนะครับปลาหัวมีเกล็ดนี่ความรู้ครับแต่คือเขาต้องเฮ็ดซุปนะครับพยาธิใหม่ๆในตับนี่มันเฮ็ดมันสิเฮ็ดให้เขาเป็นไอ้มะเร็งท่อน้ำดีนะครับคือคนอีสานเป็นร้ายกะเพราะว่าเขาจะว่าเพราะว่าเขากินปลาดิบนี่แหละครับโอเคมาการแนะนำให้กินปลาซุปนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบัดนี้ผมจะเอาไปขัวนะครับเพราะว่าผมก็บ่กินดิบนะครับโอเคครับโอเคครับผมอันนี้เฮาก็สิมาขัวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับผมตักใส่หม้อก่อนนะครับเติมนะครับปลาซองโตนี่นะครับเดี๋ยวออกแสงเอ้ยออกหอมแสงดูนี่ครับได้หมอใหญ่เติมนะครับหรือว่าเป็นหมอใหญ่ดอกหมอหน่อยแต่ว่าก็ได้หลายหลายเติมปลาซองโตหัวครับว่าเราต้องกินสุกครับผมโอเคครับผมสุกแล้วนะครับใส่ถ้วยเลยหอนๆความไม่ได้กินซะแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวหาเนี่ยจับกันเลยครับนี่แหละครับเอาเข่าก่อนโอเคตักเอาเดี๋ยวผมกับพี่ตักไปกินแบ่งกันกินนะครับผมโอ้กินกับบักดินใหม่ตัวละตัวนิดหน่อยนะครับเนาะปลาสองโอ้กระไดจำนี่นะครับติดต้มมาหันนะครับใหญ่สนใจมาเริ่มกินนะครับเดี๋ยวผมชิมมึงนะครับของแท้เลยแซ่บอีหลีปลาสดๆใหม่ๆนะครับโมมี่ของปลอมนี่ครับก็มีกินกับบักลิ้มใหม่นะครับบักลิ้มใหม่เพราะว่าย่ายเผาไว้ถือว่าในแนวกินดีนะครับมือนี้โอเคครับสำหรับมือนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับตัวนี้ก็จะไปให้แม่ตัวนี้ก็จะกินเองนะครับอันนี้นี่นะครับตัวเหนียวเสียบโอ้มันจะกินเลยอะตอนนี้เอาไว้ให้ยายกินนะครับโอเคครับสวัสดีครับ